อ่ะปิดท้ายเรื่องการบินไทยสำหรับวันนี้ค่ะปิดท้ายเรื่องการบินไทยสำหรับวันนี้ค่ะฟื้นฟูการบินไทยเตือนอีกครั้งอย่าส่งสัญญาณสับสนไม่งั้นจะวุ่นนะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าสิวหน้าขวานจริงๆนะคะประเด็นมันมีผลต้องเข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนที่ผ่านมาการบินไทยที่มันเจ๊งเพราะเป็นรัฐวิสาหกิจและบริหารแบบรัฐวิสาหกิจไทยถูกต้องถูกต้องนะรัฐวิสาหกิจไทยมาวันนี้จะฟื้นฟูอย่างแรกที่เขาทำก็คือปลดสภาพรัฐวิสาหกิจก่อนทำละก็ทำกันไปแล้วทำละลดหุ้นแต่ปรากฏว่าเมื่อวานคุณศักดิ์สยามชิดชอบรบว.คมนาคมออกมาบอกกับนักข่าวว่าค่ะในที่ประชุมครม.ก็คือเมื่อวานนี้ในที่ประชุมครม.ค่ะคุณศักดิ์สยามบอกกับนักข่าวอย่างนี้ผมอ่านทุกตัวอักษรเลยนะใช่ค่ะเวลานี้แม้การบินไทยจะไม่เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วแต่ที่ผ่านมาก็เคยเป็นรัฐวิสาหกิจค่ะถูกต้องค่ะและท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกกับที่ประชุมครม.เมื่อวานด้วยว่าวันที่การบินไทยฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงแล้วก็อาจกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจเหมือนเดิมก็ได้เพียง แค่เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของคลังไม่ได้มีปัญหาอะไรเติมเงินเข้าไปให้เป็นหุ้นใหญ่คำว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่าจะกราบเรียนท่านนายกกราบเรียนคุณศักดิ์สยามมีปัญหาสิครับตอนนี้มันเพิ่งเริ่มแผนฟื้นฟูนะมันเจ๊งเพราะเป็นรัฐวิสาหกิจปลดออกจากรัฐวิสาหกิจเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูฟื้นฟูสำเร็จจะลากกลับไปเป็นรัฐวิสาหกิจอีกครั้งหรือครับแล้วเจ้าหนี้จะคิดยังไงล่ะถ้าเห็นประโยคแบบนี้ถามนิดเดียวเลยเจ้าหนี้จะคิดยังไงจะยอมจ่ายเงินจะยอมเจรจาลดหนี้เปลี่ยนเป็นทุนไหมคิดหนักนะบอกแค่นี้ว่าคิดหนักจริงๆในภาวะการแข่งขันของธุรกิจการบินคุณบริหารแบบกิจการของรัฐไม่ได้แล้วถูกค่ะมันเถอะท้าเอาพอฝากไว้เท่านี้แหละค่ะช่วงหน้าเราจะไปกันที่ประเด็นทางการเมืองพูดกันนิดนึงนะว่าไอ้โหวตพ.ร.ก.โหวตพระราชกำหนดในสภาครั้งนี้นั้นน่ะนะครับนัยยะไม่ใช่ผลโหวตอย่างไรโหวตก็ต้องผ่านไม่มีปัญหาอย่างไรรัฐบาลก็ชนะแต่ไฮไลท์ของการโหวตพ.ร.ก.ครั้งนี้มันเป็นนาทีวัดพลังขั้วค่ายในพลังประชารัฐกลุ่มแกนหลักรัฐบาลอีกแล้วช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะพักสักครู่ค่ะ